ทรวงกลาโหมสหรัฐเป็นนาฬิกาที่สเปคตรงนี้อย่างที่บอกก็คือว่าพอเป็นผลิตให้กระทรวงกลาโหมเนี่ยแน่นอนว่าสเปคเนี่ยค่อนข้างอัดแน่นต้องแบบแข็งแรงทนทานอึดมากมากอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของตัวกลไกเนี่ยจะเป็นกลไก PTA คุณภาพสูงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็จะให้ความเที่ยงตรงแม่นยำสูงมากข้อที่2จะเป็นในส่วนตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า heavy drive นะคะ heavy drive เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าต้านแรงสั่นสะเทือนพูดง่ายๆเนี่ยเวลาสมมติทหารไปทำภารกิจต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนแรงกระเด็นขึ้นมาหรือว่าเจอระเบิดอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็ตัวเทคโนโลยีตัวนี้จะป้องกันในส่วนตัวกลไกพูดง่ายๆก็คือว่าปกติเจอแรงสั่นสะเทือนขนาดนาฬิกาบางรุ่นก็คือพังเลยใช่ไกลอาจจะพังไปเลยนอกเหนือจากนี้ยังสามารถกันน้ำลึกได้ถึง300เมตร300เมตรค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวขอบเรือนเนี่ยตัวขอบหน้าปัดนาฬิกาทำด้วยไทเทเนียมใช่ค่ะจะมีน้ำหนักเบาค่ะแต่ว่าแข็งแรงทนทานได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจริงๆคุณภาพเยี่ยมมากครับไม่ได้เลยไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเทคโนโลยีเรืองแสงที่เรียกว่า LLTเทคโนโลยีเรืองแสง LED ตัวนี้สามารถส่องสว่างได้ยาวนานถึง25ปี25ปี